เรื่องผู้ล่วงปัญญาชื่อโทนาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพภิกษุรูปหนึ่งชื่อติดสัตเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งได้บรรพชาอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่า พระติดสะเทระในการต่อมาพระติดสะเทระนั้นเข้าจำพรรษาณนะวิหารในชนบทได้ภาษาดกเนื้อหยาประมาณแปดศอกปวารณาจำพรรษาแล้วถือผ้านั้นไปวางไว้ใกล้มือพี่สาวพี่สาวนั้นดำริว่า ผ้าสาดกผืนนี้ไม่สมควรแก่น้องชายเราแล้วได้ตัดผ้านั้นด้วยมีดอันคมทำให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่โคลกในครกแล้วสางดีดกรอปัน่นให้เป็นได้ละเอียดแล้วให้ทอเป็นผ้าสาดกฝ่ายพระเทระก็จัดแจงได้และเข็ม นิมนต์ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำจีวรให้ประชุมกันแล้วไปยังสํานักพี่สาวกล่าวว่าพี่จงให้ผ้าสาดกผืนนั้นแก่ฉันฉันจักให้ทำจีวรพี่สาวนั้นนําผ้าสาดกประมาณเก้าศอกออกมาวางไว้ใกล้มือของพระผู้น้องชาย ท่านรับผ้าสาดกนั้นมาพิจารณาแล้วพูดว่าผ้าสาดกของฉันเนื้อหยาบประมาณแปดศอกพื้นเนี้ยเนื้อละเอียดประมาณเก้าศอกผ้านี้ไม่ใช่ผ้าสาดกของฉันนี่เป็นผ้าสาดกของพี่ฉันไม่ต้องการผ้าผืนนี้พี่จงให้ผ้าสาดกผืนนั้นแก่ฉันพี่สาวตอบว่าท่านผู้เจริญ นี่เป็นผ้าของท่านทีเดียวขอท่านจงรับผ้านั้นเถิดท่านไม่ปรารถนาเลยลำดับนั้นพี่สาวจึงบอกกิจที่ตนทำทุกอย่างแด่พระเถระนั้นแล้วได้ถวายว่าท่านผู้เจริญนั่นเป็นผ้าของท่านทีเดียวขอท่านจงรับผ้านั้นเถิดท่านถือผ้านั้นไปวิหาร เริ่มจีวรกรรมลำดับนั้นพี่สาวของท่านจัดแจงวัตถุมียาคูและพัดเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรผู้ทำจีวรของพระติดสะนั้นก็ในวันที่จีวรเสร็จพี่สาวให้ทำสักกระมากมายท่านแลดูจีวรแล้วเกิดความเยื่อใหญ่ ในจีวรนนั้นคิดว่าในวันพรุ่งนี้เราจะห่มจีวรนนั้นแล้วพับพาดไว้ที่สายระเดียงในราตรีนั้นท่านป่วยและได้มรณาภาพไปเกิดเป็นเลนที่จีวรนนั้นนั่นเองฝ่ายพี่สาวสดับการมรณาภาพของท่านแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกใกล้เท้าของพวกภิกษุพวกภิกษุทำสรีระกิจเผาศพของท่านแล้วพูดกันว่าจีวรน,นั้นถึงแก่สงแล้วเพราะไม่มีขีลานุปถาพวกเราจะแบ่งจีวรน,นั้นแล้วให้นำจีวรน,นั้นออกมาเลนวิ่งร้องไปข้างโน้นและข้างนี้ว่า ภิกษุพวกนี้แย่งจีวรอ,อันเป็นของเราพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุดีส่งสดับเสียงนั้นด้วยโสตธาตุเพียงดังทิพตรัสว่าอานน์เธอจงบอกอย่าให้พวกภิกษุแบ่งจีวรของติสะะให้เก็บไว้เจ็ดวัน พระเทระให้ทำอย่างนั้นแล้วแม้เหล่นนั้นทำกาละในวันที่เจ็ดเกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้วในวันที่แปดพระศา,าสดารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายจงแบ่งจีวรของติดสะแล้วถือเอาพวกภิกษุทํทำอย่างนั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าเหตุไรหนอแลพระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้สิ้นเจ็ดวันแล้วทรงอนุญาตเพื่อถือเอาในวันที่แปดพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากัน ด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติดสะเกิดเป็นเลนที่จีวรของตนเมื่อพวกเธอจะแบ่งจีวรนั้นวิ่งร้องไปข้างโนนและข้างนี้ว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรอันเป็นของเรา เมื่อพวกเธอถือเอาจีวรอ,อยู่เขาขัดใจในพวกเธอแล้วจะเกิดในนรกเพราะเหตุนั้นเราจึงให้เก็บจีวรไว้ก็บัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงอนุญาตการถือเอาจีวรแก่พวกเธอภิกษุพวกนั้น กราบทูลอีกว่าพระพุทธเจ้าค่าขึ้นชื่อว่าตันหานี้หยาบหนออย่างนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตันหาของสัตว์เหล่านี้หยาบสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองย่อมให้เหล็กพินาศไปทำให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ฉันใด ต้นหานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นภายในของสัตว์เหล่านี้แล้วย่อมให้สัตว์เหล่านั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กครั้นตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้ว ย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกขติฉันนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหล เรื่องผู้ล่วงปัญญาชื่อโทนาจบ